เพื่อนมาดูนะฟอนต์ตัวหนังสือเจ้าอาวาสวัดอโศการามหรือตัวหนังสือเนี่ยวัดอโศการามการแกะบล็อกเนี่ยเขาแกะวงกลมก่อนแล้วก็ค่อยแกะขีดรัศมีขีดรัศมีเนี่ยมันจะทะลุเข้าไปข้างในจนเหมือนเป็นหนามอยู่ด้านในอ่ะเห็นไหมครับแล้วเพื่อนๆมาดูอันนี้ดูคำว่าพระอาจารย์ดูคำว่าวัดอโศการามนี่มันคือลายมือของช่างคนเดียวกันเห็นไหมแล้วการแกะบล็อกสดเนี่ยแกะวงกลมก่อนแล้วก็แกะขีดเส้นขีดเนี่ยทะลุเข้าไปในวงกลมจะเป็นหนามหนามหนามคุณเห็นไหมซึ่งไอ้รอยหนามพวกนี้มันเกิดจากการแกะบล็อกสดเห็นไหมที่วงกลมแกะขีดทะลุเข้าไปจึงเป็นหนาม